ทั้งเพื่อนธรรมะทาสาธรรมิกทุกท่านครับก็ขอเจริญสุขอนุญาตที่ทำลายสาธุสาธุแปลว่าดีสาธุชนก็แปลว่าคนดีคนมีปัญญาคนไม่มีปัญญาก็ไม่มาหรอกมาอดหลับอดนอนมาทุกข์ทรมานทำไมใช่ไหมอยู่บ้านสบายสบายนั้นผู้ที่เคยปฏิบัติเฉลยสงบก็ปฏิบัติเช่นนั้นต่อไปเมื่อพบความสงบแล้วก็รักษาตัวนี้ไว้เมื่อจิตสงบยอมรู้เห็นตามเป็นจริงได้สิ่งที่เราอยากจะรู้ที่มาปฏิบัติเพราะอยากจะรู้กายกับใจเราตามความเป็นจริงว่าเป็นยังไงทำไมเราหลงว่าเป็นเราซึ่งท่านบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนมันจริงหรือเปล่าแล้วเรามาพิสูจน์เพื่อจะรู้ถ้าว่าเราคิดเอามันจะได้ไหมก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ชัดท่านธรรมพุทธเจ้าเนี่ยหยาบกลางละเอียดอาทิกัลยาณังมัจเจกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังเพราะฉะนั้นจะเป็นลำดับของมันไปบางทีเราคิดนี่มันเป็นแค่ปัญญาขั้นต้นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งเขาเรียกว่าสุตตะมัจจปัญญาได้ยินได้ฟังได้เรียนได้รู้มาอย่างเราสวดมนต์ก็เป็นสุตตะมัจจปัญญาเหมือนกันพอเข้าใจฟังรู้เรื่องแต่ทีแรกก็เอามาคิดพิจารณาอันนี้ก็เป็นจินตามัจจปัญญาแต่ปัญญาที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปที่ท่านทั้งหลายก็ทำอยู่ตอนนี้เป็นภาวนามัจจปัญญาภาวนาแปลว่าพัฒนาให้จิตเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วพัฒนาด้วยความสงบถึงจะเป็นปัญญาที่ถูกต้องดังนั้นเวลาปัญญาตัวนี้เกิดเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะไม่ต้องคิดสองปัญญาสองข้อต้นจะเป็นปัญญาที่ต้องใช้ความได้ยินได้ฟังจำรู้แล้วก็คิดจินตานี่จะคิดแต่ถ้าเป็นภาวนาปัญญานี่มันจะเป็นไม่ต้องคิดละเกิดขึ้นมาเลยท่านมาเรื่องกล่าวเสมอว่าที่คิดนี่ไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดเมื่อเราหยุดคิดเป็นสมาธิสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเมื่อหยุดคิดแล้วปัญญามันก็จะเกิดบางท่านก็เกิดเลยบางท่านก็ต้องพิจารณากายให้เข้าใจแล้วก็จะเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันเราก็เรียนรู้มาหมดแล้วเรื่องของกายแล้วก็เรื่องของจิตสติปัฏฐานสติก็มารู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมย่อๆก็รู้กายกับจิตเราหรือว่าใจของเราในบทที่เรียกว่ากายานุปัฏฐานคืออาการ32อาการ32นั่นเองที่เราเรียนแล้วแต่ถ้าบทจิตตานุปัฏฐานก็คืออุปกิเลส16เนี่ยเราก็เรียนรู้มาแล้วตอนนี้เรายังคิดถึงไม่ได้เพราะว่ายังจำไม่ได้งั้นก็ทำความสงบใจแล้วเดี๋ยวพวกนี้จะขึ้นมาให้เราเข้าใจงั้นประเด็นแรกในจุดนี้คือเป็นอิริบทนั่งมานั่งเจริญสตินั่งมีสติทำยังไงพวกที่เคยปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติไปตามหลักของการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกไม่ต้องพูดอะไรหรอกต้องทำเองถ้าฟังแล้วทำต่อไปมันก็ต้องฟังถึงจะทำแต่ว่าไม่ได้ฟังทำไม่ได้แล้วการมันคือทำยังไงจะให้เราจิตเรามาเข้ามารู้ตัวเราด้วยการใช้การสังเกตสังเกตดูเป็นยังไงท่านมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกายไว้6วิธีด้วยกันถ้าว่ากายกับจิตอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาจิตมารู้จิตเราต้องการตัวนั้นแต่ก็ยากจิตถ้าไม่สงบจะรู้จิตตรงนี้ไม่ได้จะรู้แต่อารมณ์ของจิตเท่านั้นเองอารมณ์โลภโกรธหลงอารมณ์นี่ตัวใหญ่ก็จะมีบริวารอีกมากมายเพราะฉะนั้นขั้นต้นท่านบอกเอาจิตมารู้กายก่อนดังนั้นการปฏิบัติจะทิ้งกายไม่ได้รู้กายไปรู้ไปรู้มาจนกระทั่งจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายได้สงบ จิตนึกคิดขึ้นมาเราก็รู้จิตละตรงนั้นจะเห็นที่ฐานจิตว่าคิดเกี่ยวกับอะไรคิดโลภคิดโกรธหรือคิดหลงนิฐานมีแค่นั้นหรือว่าคิดอยากอะไรซึ่งตัวนั้นเป็นเหตุปัจจัย
งั้นเมื่อนั่งเราก็กําหนดรูปนั่งเขาเรียกว่าคู่บัลลังก์เข้ามาหอเข่าเข้ามาจะเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้จะเอาเท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้จะพระองค์ทรงประทับนั่งพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกว่าขัดสมาธิเพชรใครจะนั่งเช่นนั้นก็ได้ถ้าเป็นที่สะดวกหรือถ้าไม่สะดวกหรือบนเก้าอี้ก็อนุญาตนั่งได้สำหรับที่นี่เรามีให้ผู้ยังพยายามต้องการจะปฏิบัติแต่ขันร่างกายทั้งขันมันไม่ให้แล้วแล้วก็พยายามจะทำอยู่แล้วในอิบทดังนี่จะนั่งยังไงก็ได้แล้วก็นั่งให้เป็นที่สบายโดยการว่าพยายามปูจุงกายอย่างแต่ว่าตั้งกายให้ตรงให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเนื้อมากายตรงแล้วเลือดลมไหลเวียนสะดวกแล้วก็จะทำให้เกิดอาการเบาสบายโปร่งโล่งเป็นที่สบายได้แต่ก็จะเผลอได้อัตบายเมื่อไหร่ก็เผลอเมื่อนั้นฉะนั้นอิริยาบถนั่งเป็นอิริยาบถที่จะทำความสงบได้ยากแต่มันนั่งได้นั่งได้ยังไงก็ได้นั่งคิดก็ได้นั่งหลับก็ได้งั้นถ้าหลับอยากปล่อยให้หลับมันจะเคยเราจะไม่ได้ประโยชน์ก็จะโดนนิวรณ์ตัวนี้ครอบงำตลอดไปก็ต้องแก้ไขถ้ามันจะหลับก็ลืมตาขึ้นมาก็ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามไม่ได้บอกให้หลับตา ทีนี้กุศโลบายที่หลับตาเพราะว่าถ้าลืมตาแล้วจิตมันไปไกลมันอดไม่ได้จะมองนู่นมองนี่ก็ถ้าหลับตาแล้วก็เอาจิตเข้ามาดูรู้กายเราเมื่อนั่งแล้วก็อธิษฐานจิตเลยตั้งกายตรงดำรงสติมั่นคงเสร็จแล้วก็ตั้งอธิษฐานเลยณบัดนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนหมดชั่วโมงของการปฏิบัติข้าพเจ้าจะไม่ทิ้งบัลลังก์สมาธิตรงนี้เด็ดขาดคือจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจะสงบหรือไม่สงบก็จะอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยตั้งสัจจะบารมีเกิดขึ้นแล้วถ้าเราทำได้สำเร็จก็ชนะใจไปกว่าครึ่งแล้วถึงจะไม่สงบก็ตามแต่เราไม่ลุกไปไหนจะอยู่ตรงนี้แหละจะนั่งท่าไหนก็ได้จะขยับยังไงก็ขยับไปให้รู้ตัวก็แล้วกันนั่นเลยวิธีการเริ่มต้นแล้วก็ขออธิษฐานเลยว่ากรรมฐานใดที่ข้าพเจ้าเคยปฏิบัติมาแล้วแต่อดีตชาติสั่งสมบารมีมาแล้วนั้นอันที่เป็นผลมาแล้วก็ขอให้มาปรากฏให้เราได้เข้าใจแล้วก็ทำความสงบใจได้สะดวกขึ้นแล้วก็อุทิศส่วนกุศลก่อนเลยก็ได้นะให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงเขาจะได้ไม่มากวนเราบางคนมีการขึ้นรบกวนเขาจะมาเอาก่อนแล้วไม่รอเราก็บอกเดี๋ยวทำเสร็จแล้วก็จะให้มันก็ไม่ยอมก็ให้ก่อนไปก็ได้เดี๋ยวจบแล้วก็ให้ใหม่ก็เป็นกุศโลบายทำความรู้สึกใจทำกำลังใจเราให้เกิดถ้าทำกำลังใจเองได้นั่นเป็นบารมีแล้ว เริ่มเข้าสู่สภาวะเรียกว่าบารมีบารมีคือกำลังใจของตัวเองที่ทำเองนั่นแหละด้วยเจตนาที่อาตมาบอกแล้วว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเมื่อตั้งเจตนาแล้วก็ทำเมื่อทำตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็กลับมาดูว่าวิธีการท่านบอกว่าองค์ของสติปัฏฐาน4ที่เราจะเจริญสติท่านบอกประกอบด้วย3องค์3ก็ไปในหลักการท่านบอกว่าอย่างนั้นมี3อย่าง อุดมการณ์ที่เราจะทำเราก็ทราบแล้วอันนี้หลักการของการปฏิบัติสติปัฏฐานท่านก็บอกว่าประกอบไปด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมามีองค์3แค่นี้เองอาตาปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสไม่ละความพยายามจะทําไม่ต้องไปบีบบังคับอะไรมากแต่ว่าพยายามที่จะพยายามอยู่จะสงบไม่สงบก็พยายามอยู่นี่แหละความพยายามตัวนี้แหละจะทําไปสู่ความอดทนอดกลั้นได้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสก็คือขันติเป็นเครื่องเผากิเลสงั้นสังเกตว่าความเพียรที่มีเนี่ยจะทำให้เกิดความอดทนเพิ่มเติมขึ้นมาเองเริ่มต้นเราอาจจะนั่งได้5นาที10นาทีแต่ต่อไปถ้าเราเพียรกระทำสม่ำเสมอไปมันก็จะเพิ่มไปเองและมีความอดทนที่จะนั่งได้นานขึ้นนานขึ้นนี่คือกำลังที่เกิดขึ้นกับเราเป็นกำลังใจที่เราทำเองนั่นแหละด้วยความเพียรพยายามกระทำอยู่ขยันกระทำไม่ขี้เกียจไม่ปล่อยปละละเลย
สัมปชัญโญก็คือสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งตัวเราสติมาสติแปลว่าระลึกรู้ระลึกได้ก็ระลึกอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดนั้นหลักง่ายๆก็คือตั้งสติคือรู้ฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองนี่เข้ามรรคมีองค์8แล้วเข้าไปสู่สภาวะของมรรคมีความเพียรชอบมีการเจริญสติระลึกชอบนั้นพอเป็นตรงนี้ได้ท่านบอกต่อไปอีก2อย่างเป็นวิธีการวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังอีก2ข้อนี้จะบอกว่าให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เราจะถอนยังไงเมื่อตาเห็นรูปมันก็พอใจก็ไม่พอใจยินดียินร้ายเมื่อหูได้ยินเสียงก็ยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจเมื่อจมูกได้กลิ่นก็พอใจไม่พอใจเมื่อลิ้นได้รสก็เป็นอย่างนั้นกายสัมผัสถูกต้องตอนนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งหรือโดนยุงกัดกันก็พอใจไม่พอใจเราจะถอนยังไงพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลสอนง่ายๆที่พอใจเราก็ไม่ว่าเราก็เฉยไม่พอใจก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยวิธีถอนจิตเราจะเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่เอียงไปทางชอบและไม่ชอบนี่คือวิธีการงั้นวิธีการถัดมาก็คือการมารู้จากกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณากายมี6วิธีด้วยกันเราเริ่มต้นนั่งเนี่ยวิธีที่1เค้าเรียกว่าอิริยาบถบทบัพพะหรือบทที่ว่าด้วยอิริยาบถยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนตอนนี้เราฝึกสติในอิริยาบถนั่งแล้วก็กําหนดรู้รูปนั่งโดยการกําหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าก็พิจารณารูปที่นั่งอยู่ตั้งแต่เส้นผมมันที่ศีรษะเราผ่านไปด้านหลังก่อนก็ได้ก็นึกรู้ผ่านไปทางไทยทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังบั้นเอวก้นต้นขาห้อมหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับเป็นอนุโลมกลับจากเบื้องล่างคือปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันก็นึกรู้นึกรู้ผ่านไปผ่านไปไม่ใหม่ไม่รู้หรอกใช้นึกเอาจินตนาการก็ได้เหมือนกับที่เราเคยเห็นหรือเห็นคนอื่นแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเราก็ได้แต่ด้านหลังเราจะมองไม่เห็นหลังเรานอกจากจะเห็นในกระจกเท่านั้นแหละก็ใช้วิธีนึกเอานึกผ่านมาผ่านมาไม่ต้องมาเจาะจงอะไร แต่รู้เบาๆผ่านไปเรื่อยๆการปฏิบัติไม่มีการบีบบังคับใช้สังเกตแล้วก็รู้ผ่านไปผ่านไปผ่านไปมันนั่งมองสายน้ำอยู่อะน้ำที่มันไหลไปเดี๋ยวก็มีกอสวะมาเดี๋ยวก็มีดอกไม้ลอยมาเดี๋ยวก็หมาเน่าลอยมาก็มีเราก็ดูไปที่ชอบมันก็ผ่านไปที่ไม่ชอบมันก็ผ่านไปแล้วก็ดูผ่านไปเฉยๆตอนนี้เอาสติทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นคือตัวสติที่จะรู้ฉะนั้นรู้อะไรไม่ต้องเจาะจงรู้ผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมารีวิวรู้ชัดเจนขึ้นเองอาจจะเป็นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดไปตามลำดับฉะนั้นความรู้ที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่ทีเดียวใช่ไหมก็ต้องค่อยๆอย่างที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของความสงบนั่นแหละเป็นอย่างไรสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญสงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดตอนนี้ทุกคนก็ไม่พูดแล้วก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญละสงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เป็นมโนสุจริตเป็นยอดบุญเนี่ยวิธีการทำสงบเริ่มจากตรงนี้แล้วเราก็ทำให้ขยายเวลาให้เพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับเท่านั้นเองไม่ต้องไปคิดให้เป็นอะไรพยายามละความคิดเอาความรู้แล้วผ่านไปถ้าถึงเบื้องบนก็กำหนดรูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่เส้นผมมาที่ศีรษะผ่านไปทางขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวมือชนกันเบาๆแตะรูตรงนั้นเป็นสติกลับมาที่รักแร้ลงมาตามที่ข้างที่โครงต
ึงมันเอวต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กําหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณากลับมาจากเบื้องล่างมาสู่เบื้องบนในทางเดียวกันก็นึกรู้ไปสบายๆไม่รีบไม่ช้าตามสบายของเราแต่มีสติรู้สังเกตดูเรื่อยไปพอมาถึงเบื้องบนก็กําหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไปมีอะไรตั้งแต่เส้นผมที่สาผ่านไปทางหน้าผากคิ้วตาจมูกค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะบางท่านอาจจะไปเร็วๆก็ได้บางท่านอาจจะไปช้าๆก็ได้ก็แล้วแต่จริตใครเราชอบรับประทานเองก็ทำของเราไปแต่โดยการตั้งสติรู้ไว้ทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมในด้วยการทำนี้เราก็จะเห็นกายเรารอบในรูปนั่งทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วก็นึกรู้วนไปอย่างนี้แหละจากด้านหน้าเสร็จก็ไปวนไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางหลังแล้วก็ไปทางขวาแล้วก็ไปข้างหน้าขึ้นลงขึ้นลงไล่อย่างนี้เรื่อยไปดูแค่นี้แหละก็เป็นวิธีการแล้วนี่คือข้อที่หนึ่งใครทำตรงนี้สงบก็ทำตรงนี้ได้เลยได้นึกอยู่เงี้ยนึกไปนึกมาอยู่แค่นี้เองอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็ทำงานตรงนี้ของเราเรื่อยไปตามความเพลินตามความชอบให้เกิดขึ้นว่าเราชอบที่จะทำงานจะทำในการปฏิบัติเนี่ยศรัทธาเป็นตัวแรกอย่างน้อยโยมก็มีศรัทธากันมาแล้วแต่ศรัทธายังไม่ถึงศรัทธานี่มีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเหมือนกันศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราเชื่อพระเจ้ามั่นคงแค่ไหนเชื่อมั่นจริงๆขนาดไหนเห็นไหมจิตมันก็จะต้องไปตามลำดับหยาบๆก็เชื่อแล้วล่ะถึงได้มาเป็นพุทธนะเป็นชาวพุทธแล้วก็มาวัดที่ก็เชื่อมากขึ้นแล้วนะธรรมะที่กล่าวว่าเป็นผู้มีปัญญาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4มีฉันทะความพอใจที่จะทำวิริยะมีความเพียรที่จะกระทำเมื่อมันชอบแล้วมันก็จะทำมันก็ขยันทำไปเองแต่ถ้าไม่ชอบแล้วมันก็ไม่ทำหรอกมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นแต่เราก็ถอนความชอบใจไม่ชอบใจซะชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าชอบก็ทำไม่ชอบก็ทำนั่นแหละเป็นความเพียรแล้วเมื่อมีฉันทะมีวิริยะความเพียรแล้วก็มีจิตตะก็เอาใจฝักใฝ่ตั้งสติรู้ไว้รู้ไว้ที่กายเราที่บอกฝักใฝ่เอาใจใส่อยู่เสร็จแล้วพอจบก็ใช้วิมังสาพิจารณาไต่ตองทบทวนกลับไปกลับมาอย่างที่เราพิจารณาจากศีรษะไปเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะก็ถือว่าเป็นในจุดนี้เช่นเดียวกันหรือว่าหลังจากเราปฏิบัติแล้วก็มาพิจารณาขั้นตอนของเราที่เราทำเป็นอย่างไรตรวจสอบเนี่ยเราก็ทำด้วยวิธีการอย่างเงี้ยขั้นต้นอย่างเขาเรียกว่าผลขั้นต้นก็ทำให้อายุยืนสุขภาพดีทำด้วยอิทธิบาท4เนี่ยผลขั้นปลายก็จะได้เรียกว่าสามารถมีอายุยืนยาวไปได้นาน นี่คือวิธีที่หนึ่งอิริยาบถบัพพะวิธีที่สองที่เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะบทที่ว่าโดยสัมปชัญญะคือรู้ตัวพร้อมรู้การเคลื่อนไหวทุกชนิดของเราเราจะหันซ้ายจะหันขวาจะขยับกายจะเหยียดแขนจะโค้งเข้ามาจะทำอะไรให้รู้ก่อนพยายามให้จิตเข้าไปรู้ก่อนรู้ตามให้ทันถ้าเข้าลักษณะของเข้าห้องกรรมฐานก็จะให้จิตสั่งก่อนถ้าจิตไม่สั่งไม่ให้ทำถ้าจิตสั่งแล้วกายถึงจะขยับเราก็จะทันกายตรงนี้จะทันจิตเราได้เราจะลองแบบนั้นก็ได้เป็นกุศลบายลองทำดูขยับก็เยื่อนก็ให้รู้ถ้าขยับเพราะอะไรให้กำหนดรู้ไว้เรื่อยๆเสมอๆในขณะที่เราปฏิบัติอยู่อันนี้ก็เป็นวิธีที่สองวิธีที่สามเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยมันก็กายก็สงบแล้ววาจาก็สงบแล้วแต่ใจยังไม่สงบใจก็ยังไปโน่นไปนี่ดูอยู่เดี๋ยวก็ไปแล้วดูดูอยู่เดี๋ยวก็ออกไปอีกแล้วเราก็ตั้งมั่นไว้ที่จะดูที่กายเราไว้เรื่อยไปมันจะออกไปไหนก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปตามปล่อยไปเลยแต่เราตั้งมั่นอยู่ที่กายเราก็แล้วกันขอจิตมันระลึกรู้ไว้เรื่อยๆนั่นแหละจะไปไหนเราก็ไม่ว่ากายมันนิ่งบางทีก็นึกอะไรไม่ออก
เห็นอะไรไม่ได้แต่ตอนเนี้ยบางสิ่งบางอย่างเราสามารถสัมผัสเห็นได้แล้วนั่นก็คือลมหายใจเรานั่นเองลมหายใจนี้จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดตั้งแต่เกิดจนตายกายมันนิ่งตอนนี้เราก็เห็นการเคลื่อนไหวของลมก็พิจารณาเห็นลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกเข้าผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านลงไปทางเพดานจะเป็นไส้กรองลมให้เราแล้วกรองแล้วก็ลงไปตามลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกไปจนถึงท้องสุดทางแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าก็ผ่านมากึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนที่กระทบผ่านร่างกายภายในเราไปเราเห็นการกระทบของลมรู้สึกตรงนั้นก่อนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็ตามรู้แต่รู้เบาๆเรื่อยๆสบายรู้ไปบางทีลมมันจะเริ่มถ้าตั้งมั่นจริงๆลมจะเริ่มละเอียดลงไปการหายใจเราก็จะเบาลงไปเองบางทีก็อาจจะทำให้เกิดการเห็นชัดในการกระทบของลมมากขึ้นจิตตั้งมั่นแล้วดูไปดูมาก็เห็นเลยว่าลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบเร็วนี่เป็นวิธีที่3เรียกอนาปานสติบทที่ว่าด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ตามดูรู้ลมไปเรื่อยตามไปตามมาบางทีมันไปชัดตรงไหนแล้วก็ประคองไว้รู้ที่เดียวก็ได้จุดใดจุดหนึ่งที่มันชัดเจนอาจจะเป็นปลายจมูกที่โพรงจมูกหรือว่าอยู่ที่ลำคอหรือกึ่งกลางทรงอกหรือที่ท้องลมเข้าไปท้องก็ผ่องลมออกท้องก็ยุบก็เห็นการผ่องการยุบอยู่ตรงนั้นนั่นก็เป็นดูลมเช่นเดียวกันตรงไหนก็ได้ที่เราจะประคองรู้ไว้งั้นข้อเนี้ยการดูลมเนี่ยดูได้หลายวิธีด้วยกันมีกุศลบายหลายอย่างบางท่านใช้วิธีตามดูตามรู้เรื่อยๆไปแบบนี้ก็มีบางทีรู้สึกว่าลมเนี่ยมันจะเบาบางจะตามรู้การกระทบยากสักหน่อยจิตมันก็จะออกไปเรื่อยบางท่านก็เลยต้องใช้คำบริกรรมช่วยสำหรับผู้ใหม่ก็ใช้ได้ก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ในใจใจเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมีที่พึ่งแล้วกำลังใจเราก็เกิดแล้วก็เอามาบริกรรมก็ได้ในขณะที่ดูรู้ประคองลมเรื่อยไปก็บริกรรมว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปพร้อมกับดูลมหายใจเข้าออกไปจิตก็จะสงบได้เร็วนึกถ้ายาวไปก็ตัดเหลือแค่พุทโธคำเดียวก็ได้แค่นึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญละพุทโธคำหนึ่งก็บุญหนึ่งละพุทโธร้อยคำก็ร้อยบุญพันคำก็ร้อยพันบุญละอย่างเฉพาะตรงนี้จิตถ้าตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ได้จิตประคองรู้อยู่สังเกตด้วยก็จะทำให้เกิดอาการตรงนั้นได้จะสงบได้บางท่านอาจจะเคยปฏิบัติมาแล้วเคยชินกับดูลมหายใจเข้าหายใจออก ใช้บริกรรมช่วยในการดูก็มีหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโทพุทลมเข้าโทลมออกเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบก็เลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งที่เราเคยปฏิบัติแบบไหนเราทำแบบไหนใครทำชนิดไหนที่บอกมาแล้วสงบก็เอาตรงนั้นไปเลยส่วนที่พูดนี้ก็เป็นสำหรับผู้ที่ยังไม่สงบยังหาวิธีอยู่บางทีเราให้ใจเข้าพูดหรือใจออกโทเนี่ยมันใกล้ๆจะสงบแล้วดีเป็นวิธีแก้อารมณ์นิวรณ์ได้ถ้ามันง่วงลืมตาขึ้นในขั้นต้นให้ใจเข้าลึกๆเกี่ยวยาวแล้วก็ผ่อนออกมาช้าๆค่อยๆปล่อยออกมาก็ให้ใจเข้าไปยาวลึกๆจนสุดเลยนี่เป็นวิธีการป้องกันและแก้ไขโรคมะเร็งได้มะเร็งไม่ชอบออกซิเจนให้หายใจเข้าไปลึกๆยาวๆห
แล้วก็ปล่อยออกมาช้าทำจิตให้เบิกบานขึ้นมาแต่ถ้าลืมตานั่งลืมตาที่ยังไม่เอาไม่อยู่ยังมีอาการยังงกง่วงท่านบอกให้ยืนขึ้นมาเลยยืนนี่แก้อารมณ์ง่วงได้แก้นิวรณ์ตัวทินมิทะนี่แหละยืนก็กำหนดรู้รูปยืนยืนในเท้าห่างกันพอประมาณสักคืบหนึ่งแล้วก็อย่าไปดึงอย่าทำให้ขาตึงเกินไปเพราะตรงหัวเข่าเรามันจะเป็นโชกอัพเพราะฉะนั้นมันจะต้องงอเข้าออกได้ถ้าเราไปตึงปุ๊บเส้นเอ็นมันจะไปรัดเส้นเลือดตึงยืนนานๆขาจะแข็งนั่งไม่ลงอย่างก็เป็นเหตุปัจจัยแล้วก็ย่อลงมานิดหน่อยนิดเดียวไม่ต้องมากแล้วก็นึกแบบเดียวกันกับที่เรานั่งแหละในนี้ยืนก็รู้รูปยืนก็พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้านึกรู้ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละก็เป็นวิธีเดียวกันนึกทำไปต่อไปแล้วก็จะประยุกต์นึกอยู่ตรงไหนที่มันชัดเจนก็ว่าคลองรู้ที่เดียวก็ได้วิธีไหนก็ได้ที่จิตอยู่กับกายไม่มีข้อตายตัวอย่างที่กล่าวแล้วที่ดูลมหายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทดูเหมือนมันใกล้จะสงบแล้วแต่ก็ยังมีช่องว่างพอจะออกไปเหมือนกันท่านบอกว่านับกำกับไปด้วยก็ได้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสองหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับสามพุทโธ4พุทโธ5พุทโธ6พุทโธ7 8 9 10แล้วก็นับกลับลงมาพุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6พุทโธ5 4 3 2 1แล้วก็นับกลับขึ้นไปพุทโธ1ไปจนถึง11แล้วก็นับกลับลงมาแล้วก็เพิ่มไปทีละ1ทีละ1อย่างนี้แหละจิตก็จะสงบได้เร็วถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่ไม่มีใครมาจับผิดเราแล้วเราก็จะไม่ไปจับผิดใครไม่มีใครผิดใครถูกมันเป็นการที่ตั้งใจที่จะลองกระทำดูการปฏิบัติเช่นนี้ท่านบอกว่าให้ใช้วิธีว่าตั้งในจิตว่าลองทำอย่าไปตั้งใจมากเกินไปมันจะเกิดการบีบบังคับตัวเองไม่รู้ตัวเพราะจิตนี่เร็วมากมันก็จะไปบีบบังคับให้เกิดอาการหงุดหงิดรำคาญได้ง่ายนั่นจะเกิดการบีบคั้นที่กายเราได้งั้นเราก็ทำสบายสบายนะเจนเพียงแต่ทำความรู้สึกตัวไว้ให้สบายสบายแต่รู้เบาๆนะไม่ต้องไปรู้แบบเพ่งเล็งอะไรรู้ผ่านไปผ่านไปนี่รู้เบาๆเท่านั้นเองรู้เรื่อยๆไปอันนี้แค่วิธีที่สามเรื่องของลมหายใจก็ทำได้หลายวิธีแล้วแต่กุศบายของใครของท่านก็เลือกทำได้ถ้าถึงวิธีนี้ตรงไหนสงบก็เอาวิธีนั้นเลยจับประเด็นนั้นไว้แต่บางท่านยังไม่สงบก็เอาวิธีต่อไปวิธีที่4ท่านบอกก็ว่าปฏิกูลบัพพะว่าด้วยสิ่งที่เป็นปฏิกูลสัญญาก็กายเราอาการ32นี่แหละมันเป็นปฏิกูลที่เราเรียนรู้มาแล้วว่าเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆดังนี้แหละก็เอามาพิจารณาบางท่านใช้วิธีว่าจะท่องจำได้ก็นั่งท่องเลยนึกไปเรื่อยเกศาผมก็นึกถึงผมแบบโลมาขนก็นึกถึงขนทั่วร่างเรานะขาเล็บก็นึกถึงเล็บที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากเราตาโจนหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มกายเราอยู่มังสังเนื้อก็ลอกหนังไปก็เห็นเนื้อถ้าหารูเอ็นก็ลอกเนื้อไปก็เห็นเอ็นอาทิกระดูกก็ลอกเอ็นไปก็เห็นกระดูกอาทิมินชังก็เยื่อในกระดูกก็ต้องผ่ากระดูกออกมาก็ไล่ไปเรื่อยๆถ้าเราจำได้เนี่ยนึกไปเรื่อยเรื่อยจนครบอาการ32ก็ถือว่าใช้ได้ขณะที่นึกไปเนี่ยนึกไปเรื่อยๆจิตแล้วมันตั้งอยู่ในอวัยวะในร่างกายเราตอนนี้จิตเริ่มสงบบ้างแล้วเป็นคณิกะชั่วขณะตรงนี้ร่างกายก็หลั่งสารเอนโดฟินมาเหมือนกันก็ทำให้เกิดการรักษาอวัยวะภายในร่างกายเราได้นี่แหละธรรมโอสถขั้นต้นก็ได้การนึกรู้แค่นี้เองแล้วก็ทำให้จิตสงบด้วยแล้วก็เป็นทั้งวิปัสสนาด้วยสามารถรู้เห็นตามเป็นจริงได้เลยรู้กายเราอวัยวะตรงนี้แหละ
นั่นเราก็ทำเบาๆรู้ๆอย่าไปอยากละความอยากทั้งอยากรู้และไม่อยากรู้อยากและไม่อยากทั้งหมดทำความรู้สึกเฉยๆรู้ตัวสังเกตดูเฉยๆว่ารู้ผ่านไปผ่านไปแค่นั้นเองหรือ ท่านอาจจะเอามา เป็นบริกรรมช่วยก็ได้ แต่บอกถ้าเอามาบริกรรมมายกมาทีละ5อย่างถ้าเอามาหมด32อย่างอาจจะจำไม่ได้สับสนก็เริ่มจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังก็มาบริกรรมได้เกศาโลมานักขาทันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจทันตานักขาโลมาเกศาเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาบริกรรมกลับไปกลับมาที่นี่แหละจนกว่าจิตจะสงบยิ่ง ถ้าเราแปลได้ก็แปลไปโดยก็ได้เกศาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะขาเล็บก็นึกถึงเล็บที่ปลายนิ้วมือในเท้าแวบหนึ่งทันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากเราแวบหนึ่งตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มกายเราอยู่เนี่ยแล้วก็กลับไปกลับมาตาโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมจิตก็จะสงบได้เร็วพยายามประคองรู้กายเข้าไว้อย่าให้จิตออกไปไหนจิตทรงออกเป็นสมุทัยเห็นเหตุให้นิวรณ์เข้ามาแทรกได้เราขอกรรมฐานไปแล้วอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินเพราะนั้นอย่าเปิดโอกาสแก่มารได้ความประมาทคือความที่เผลอสติลืมสติก็เกิดประมาทขึ้นมาเพราะนั้นสติเป็นตัวไม่ประมาทเราก็ทำสติรู้ไว้เรื่อยๆมันจะไปแล้วก็รู้แล้วก็ไม่ว่ามันไม่ตามไปมันจะส่งไปไหนแล้วก็รู้ก็ปล่อยมันไปแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่กายแล้วนี่แหละเนี่ยเขาเรียกว่าสู้กับตัวเองสู้อย่างเงี้ยชนะชนะขาดชนะแล้วไม่แพ้อีกเลยแต่ถ้าไปสู้กับคนอื่นแล้วมันชนะไม่ขาดหรอกเดี๋ยวเขาเอาคืนนี่เป็นวิธีสู้จิตตัวเองเขาเรียกว่าการเอาชนะใจตัวเองได้นั่นประเสริฐที่สุดในโลกนี่แหละถึงชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาไงสมาได้กล่าวถ้าคุณมีปัญญาเนี่ยก็จะมาทำตรงนี้พอชนะใจได้ตอนนี้เราควบคุมได้ความโลภความอะไรได้ไม่มากจนกระทั่งกำลังเรามีมากก็สามารถเกิดตาขึ้นมาพร้อมกันด้วยเหมือนกันขณะที่เราปฏิบัตินี่แหละก่อนจะเกิดภาวนาวิญญาณปัญญามันก็เกิดเป็นเมตตาภาวนาการกระทำสติทุกๆอย่างไม่ว่าอิริยาบถใดๆไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหยุดจะดื่มกินพูดคิดขับถ่ายถ้ามีสติรู้ตัวอยู่นั่นเป็นเมตตาภาวนาพัฒนาความเมตตาเกิดขึ้นในจิตเราแล้วมันจะไปละความโกรธได้ใช่ไหมมาเราเอาความโกรธออกไปไม่ได้แต่เราใช้ความเมตตาเพิ่มขึ้นมาได้ใส่น้ำดีเข้าไปแล้วเข้าเกลือก็หมดรสเค็มความโกรธก็หายไปได้ถึงมันจะยังอยู่ก็หายไปแล้วก็ค่อยละไปตามลำดับของการเป็นไปในการพิจารณาต่อไปนี่ก็เป็นวิธีที่4มารู้กายนั่งวันนี้พอจิตสงบก็ให้รู้ว่าสงบกายเป็นอย่างไรจากศีรษะไปเท้านึกแวบหนึ่งผ่านอย่านึกจากรู้ตัวเนี่ยนึกเห็นรู้นั่งอย่างเงี้ยสงบปุ๊บดูกายสงบแล้วมาดูใจตรงหัวใจสงบเป็นยังไงแค่รู้แป๊บเดียวคำพูดมันดูมันจะยาวแต่นึกเนี่ยแป๊บเดียวกายใจแล้วก็กลับมาประคองรู้ที่ลมแล้วหรือประคองรู้ที่ใจตรงนั้นไว้แล้วก็ดูประคองเฉยแต่รู้อยู่ตรงนั้นเฝ้าสังเกตดูถ้าเกิดมันคิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้ตรงนั้นไว้นั่นนะเห็นจิตแล้วการสงบก็ให้รู้ว่าสงบกายสงบใจเป็นอย่างไรแล้วก็จะสงบไปนานแค่ไหนจะหยุดคิดนานแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วก็ปล่อยดูไปอยู่ๆเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาแล้วพอคิดก็แสดงว่าออกมาจากความสงบแล้ว
ขั้นต้นก็จะเป็นอย่างนั้นสงบไม่นานหรอกช่วงขณะเป็นกนิกะก่อนกนิกะอ่อนๆจนกนิกะเต็มกําลังก็จะเริ่มมีความสงบมากขึ้นไปตามลําดับของความเปลี่ยนไปอย่างของเราแต่ถ้านั่งอยู่ตรงนี้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วเกิดปวดเมื่อยชาขาให้กําหนดรู้ก่อนจะเปลี่ยนอย่ารีบเปลี่ยนถ้ารีบเปลี่ยนเราจะไม่ได้อะไรปัญญาจะเกิดแล้วตอนนี้ ปัญญาขั้นต้นเรียกว่าการดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งจะเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักการเปลี่ยนตรงนี้ช้าๆให้กําหนดรู้กายก่อนว่ากายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรรู้ตัวตรงเนี้ยมันทุกข์ตรงไหนแล้วก็มาดูที่ใจมันทุกข์เป็นยังไงแล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมทนได้แล้วก็ดูลมไปกําหนดรู้กายใจแล้วก็ดูลมของเราไปต่อแต่ถ้ารู้สึกมันก็ไม่ไหวแล้ว เราก็ให้กําหนดรู้อีกทีว่าอ๋อในกายเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้ใจเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้ทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนนิยบทก็ค่อยๆขยับกายขึ้นมาเอามือมันอยู่ข้างบนก็ค่อยขยับมือออกไปก่อนวางข้างๆแล้วก็ค้ำกายลุกขึ้นมาขยับขึ้นแล้วก็สลับเท้าเชฟแล้วก็ดูที่ว่าทุกข์มันยังอยู่ไหมบางท่านพอขยับปุ๊บนี่มันก็ดับแล้ว ทุกข์ก็หายไปบางท่านก็ค่อยๆคลายออกไปก็มีนี่การดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งเป็นนิโรธดับที่กายด้วยการเปลี่ยนนิยบทเราจะเห็นการดับของทุกข์แล้วเห็นไหมนี่จุดมุ่งหมายที่เราต้องการคือนิโรธความดับของทุกข์แต่มันมีสามขั้นขั้นที่หนึ่งเราได้แล้วนั่งไปเดี๋ยวก็ปวดอีกแล้วให้กําหนดแบบเดียวกันนี่แหละก่อนจะเปลี่ยนก็พยายามผัดกับมันก่อนก็ได้ พอจะเปลี่ยนแล้วบอกเดี๋ยวดูอีกหน่อยที่ตะกี้นี่มันทนได้แล้วเดี๋ยวลองดูที่มันจะก็แค่ไหนเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้บอกกับใจตัวเองมันจะมันก็หมาปวดอีกก็กําหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงอ่ะอีกหน่อยนะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่ง ผัดมันเหมือนกับที่เราผัดกับงานผัดวันประกันพรุ่งอยู่เราก็เลยไม่ได้ทําก็ลองดูผัดกับมันก็ได้ผัดไปผัดมาไม่ได้เปลี่ยนหรอกอยู่มันข้ามอารมณ์ไปเลยนั่นดับขั้นที่สอง ดับไปเองตามธรรมชาตินี่ที่ท่านอัญญาโกณัญญะได้อุทานออกมาไงว่ายังกิจจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติจุดเริ่มต้นของคํานี้อันดับที่กายตัวสุดท้ายดับไปเองตามธรรมชาตินั้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าสุขหรือว่าทุกข์ก็ดับหมดนั้นจิตเรานี่มัน ร้อนใจมันร้อนมันอยากให้หายไปแล้วมันไม่อยากให้เป็นในตัวอยากเพราะฉะนั้นอยากเป็นเหตุของทุกข์เป็นสมุทัยเราก็เมื่อดับทุกข์ตรงนี้เห็นเราจะเห็นตัวสมุทัยที่แท้จริงเราก็จะรู้วิธีการว่าให้ไปละตัวนี้เสียก็ละความอยากซะก็อย่างที่บอกแล้วก็ผัดไปผัดมานั่นแหละวิธีการคุณสโลบายที่จะไปละมันได้เหมือนกัน อย่าไปสู้กับมันอย่าไปสู้แบบโมทะลุดุดันนะเราต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาใช้กุศโลบายพิจารณาแล้วค่อยๆทําปัญญาค่อยๆพัฒนาเกิดขึ้นดับขั้นต้นเราจะรู้เลยว่าอ๋อนี่ไงจริงๆทุกข์เรามีตลอดเวลาแต่อิริยาบถนี่แหละปิดบังทุกข์ทําให้เราไม่เห็นได้แต่เราพอมานั่งเฉยๆนานๆเข้าทุกข์ก็มาแล้วยืนนานๆก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์ แม้แต่นอนนานก็เป็นทุกข์แล้วเรานอนเราไม่ได้อยู่กับที่เลยนะลองสังเกตนะมันจะต้องพลิกไปพลิกมาอันนั้นมันก็เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ทุกข์ในกองสังขารเริ่มเข้ามารู้จักมันแล้วแล้วดับขั้นที่สองจนมันทุกข์ทุกข์มากขึ้นจนมันดับไปเองเนี่ยเขาเรียกว่าข้ามอารมณ์พอมันดับไปเนี่ยเราจะรู้สึกสุขเยอะขึ้นในขั้นต้นพอเราเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ย พอทุกข์ดับไปก็รู้สึกสบายเบาขึ้นให้กําหนดรู้สุขด้วยว่าตรงนั้นแล้วกายเป็นสุขเป็นยังไงใจเป็นสุขเป็นยังไงแล้วก็เฉยแล้วก็ทํางานของเราต่อไปดูลมก็ดูไปดูกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็ดูของเราไปที่เราชอบทําเราก็ทําตรงนั้นขั้นที่หนึ่งเราจะรู้สึกสุขนิดหน่อยแต่ถ้ามันข้ามอารมณ์ไปมันดับขั้นที่สองเนี่ย เราจะรู้สึกสุขมากขึ้นมันจะเย็นตั้งแต่เท้าขึ้นมาจนถึงศีรษะแหละเย็นโล่งโปร่งเบาสบายขึ้นมาอันนี้ดับไปเองจิตจะมีกําลังขึ้นมาแล้ว
นะกำลังสติกำลังใจเราสร้างตรงนี้มันเกิดกำลังใจขึ้นมาเลยเราจะรู้สึกเข้มแข็งขึ้นมานิดนึงละแล้วเราสามารถเหมือนกับเราสู้กับมันได้แต่ทุกปัญญาไงขั้นที่สามเนี่ยมันก็ใกล้จะสงบแล้วดูลมดูตั้งมันอยู่ในลมดูอยู่ๆมันคิดไอ้หนูรำคาญลงหน่อยก็จะไปรำคาญก็ดูเอาคิดอะไรก็จะดูมันคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยอันนี้คิดไปว่าก็แล้วแล้วก็รู้ก็ไม่ว่าก็มันนี่ไปคิดอดีตผ่านมาแล้วเนี่ยก็รู้ก็ไม่ว่ามันนี่คิดอนาคตอีกแล้วหวังไปข้างหน้าไปข้างพรุ่งนี้เปลินนี้แหละก็รู้อีกก็ไม่ว่าให้รู้อยู่อย่างนั้นรู้ไปรู้ไปขณะรู้ไปจนมันกระทั่งมันต่อเนื่องต่อเนื่องเราจะเห็นการเกิดของความคิดมันตั้งอยู่พอเรากำหนดรู้มันก็ดับไปเกิดขึ้นอีกตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปต่อเนื่องต่อเนื่องจนจิตเกิดความสว่างสวัยขึ้นมาสว่างมากสว่างน้อยแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละท่านที่สร้างสมบารมีมาพอมันสว่างมันก็จะว่างก็จะสงบนะเกิดสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบนี่เป็นการดับทุกข์ขั้นสุดท้ายดับที่จิตเป็นนิโรธเราเห็นการดับตรงนั้นต่อเนื่องท่านถึงบอกว่าทำให้แจ้งให้สว่างแล้วเราทำแล้วมันก็สว่างมันเองแล้วถ้ามันดับต่อเนื่องที่เราเห็นต่อจิตไม่ออกไปไหนเลยจิตมันจะเข้าสู่ความสงบตรงนั้นน่ะมันจะมาเพราะฉะนั้นสภาวะของความสงบหรือว่าสภาวะธรรมที่จะเกิดกับเราน่ะมันไม่ได้ตั้งตัวหรอกมันมาตอนที่เราไม่พร้อมหรอกที่พร้อมไม่มานะสังเกตให้ดีควรจะทำอะไรเหมือนกันแล้วไม่เคยพร้อมหรอกที่ทำได้นะถ้าเราให้พร้อมไม่ได้ทำฉะนั้นเราก็ค่อยๆทำนี่มีความพยายามทำอยู่ความอดทนก็เพิ่มตามมาเนี่ยเราจะค่อยๆทนได้ไปเรื่อยๆเองพยายามตั้งมันอยู่ที่กายให้ได้นี่คือวิธีแก้เมื่อเราเห็นทุกตอนที่นั่งเราก็เนี่ยเห็นเวทนาแล้วเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานาเวทนากายเวทนาใจสุขทุกข์เฉยเมื่อสุขดับไปก็เห็นสุขเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ประคองรู้จิตไปแค่นั้นแต่ขณะที่เราดูบางทีเราก็ทำใจเฉยๆก็เป็นอุเบกขาเหมือนกันแต่ตรงนี้อาจจะจับไม่ได้ก็ปล่อยมันเอาเท่าที่เราได้จะเป็นขั้นไหนแบบไหนไม่ต้องไปคิดถึงจะเรียกอะไรก็ไม่ต้องรู้แต่ตอนที่เรารู้เดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงรู้แล้วเราก็ปล่อยผ่านไปไม่ต้องไปจับไปจองหรือว่าไม่ต้องไปเก็บข้อมูลเพื่อจะเอามาคุยก็ไม่ต้องไปบอกใครรู้เราคนเดียวพอการปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับเราอยู่คนเดียวจะรู้อะไรก็คนเดียวไปเลยแต่ถ้ามันหนักเข้าจนมันสงสัยทนไม่ได้ก็ต้องไปถามครูบาอาจารย์อย่าไปคุยกันเองเดี๋ยวจะสับสนเพราะกรรมแต่ละท่านไม่เท่ากันบารมีสั่งสมมาไม่เท่ากันจะไม่เหมือนกันหรอกคล้ายกันได้แต่บนเส้นทางมรรคมีองค์8เหมือนกันบนเส้นทางแห่งปัญญาศีลสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นก็ทำคนละไปพยายามตั้งจิตตั้งใจมั่นคงเรื่องนี้กลับมาที่ความสงบเมื่อจิตสงบก็รู้ว่ากายสงบใจสงบแล้วก็เฉยประคองจิตรู้ไว้แล้วก็จะนานแค่ไหนก็แล้วแต่ที่หยุดคิดไปแต่พอออกจากความสงบเริ่มคิดแล้วท่านบอกว่าให้แยกมันคิดอย่าปล่อยให้คิดเรื่องอื่นตอนนี้จิตจะยังเป็นกลางๆอยู่จะดูเฉยๆไม่ได้อะไรมากสบายๆเฉยๆอยู่ท่านบอกให้ยกจิตดวงนี้ขึ้นพิจารณากายเลยเนี่ยจิตออกจากสมาธิเป็นจิตควรแก่การงานสัมมากัมมันโตการงานชอบก็มันการงานที่จะมารู้จักกายรู้จักใจแล้วนี่ไงมารู้รูปนามนี่แหละวิปัสสนาเราก็ยกขึ้นพิจารณากายเราเลยตามความเป็นจริงอาการ32ที่ว่าเป็นของไม่สะอาดจริงหรือเปล่าก็เริ่มจากกายภายนอกก่อน5อย่างไงเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังแล้วก็ยกขึ้นมาพิจารณาทีละอย่างเกสาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะก็เป็นเส้นๆฝอยๆ
สีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศภูมิประเทศประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำโซนเอเชียร้อนชื้นสีอื่นก็มีบ้างแล้วก็พิจารณาผมบนศีรษะเรามีลักษณะอย่างนั้นจริงๆนึกถึงผมที่อยู่บนศีรษะผมนี่มันเกิดมาจากอะไรก็มาจากข้าวน้ำที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยก็ไปบำรุงผมถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติไม่ต้องไปสระไม่ต้องไปล้างมันสักสามวันเจ็ดวันมันก็จะเกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจแล้วก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูขนของเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยพิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีทั่วร่างเลยขึ้นอยู่บนหนังอีกทียกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองไม่เห็นก็มีแล้วก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สามวันเจ็ดวันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วแล้วก็พิจารณาเห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่จะบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปเข้าไปบำรุงเล็บนี่แหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ถ้าใครเคยเป็นเล็บขบก็จะรู้ว่านั่นนะสิ่งตัวกระปกเขาไปอุดอยู่นานจนทำให้เราเจ็บปวดแล้วก็เหม็นมากท่านตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาดูฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บดเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันในปากเรามีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงกันอยู่สองแถว32ซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่ในเป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาเป็นหนังศีรษะหุ้มผ่านไปทางใบหน้าลงไปตามลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยเพียงแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี่ก็เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์นะจะเป็นตัวช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟของมนุษย์ไว้ที่37องศาเซลเซียสตลอดอาจจะหนังก็เป็นตัวเช็คให้ยามใดที่หนังร้อนผิดปกติก็จะรู้เลยว่าอ๋อความร้อนในตัวเราเพิ่มสูงขึ้นก็จะทำให้เป็นไข้ได้แล้วก็ไปหาผ้าชุบน้ำเย็นธรรมดามาก็มาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้ถ้ายามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะรู้เลยว่าความร้อนในกายเราลดลงไปมากมันจะต่ำกว่า37อาจจะทำให้เราเกิดอาการช็อกขึ้นมาได้ก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายไปก็หาผ้ามาห่มมาไฟมาพิงนี่หนังจะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมไม่เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยแล้วก็พิจารณาของเราไปแค่นี้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ย้อนกลับมาทางเก่าพิจารณาหนังแล้วก็ไปฟันเล็บขนผมพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆจิตจะเริ่มเข้าใจเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นบางท่านบางทีพิจารณามาถึงตรงนี้ได้ก็อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาเกิดขนลุกสู้ซ่าสู้ชันขนลุกขนพองขึ้นมาเย็นมูบว่าไปทั้งกายบางทีก็อาจจะเกิดกายเบากายพองออกก็มีบางทีก็เกิดกายหนักอึง
หรือไม่บางทีก็เกิดน้ําตาไหลก็มีอันนี้เรียกว่าปิติเกิดแล้วเราก็ให้กําหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงปิติแล้วก็ประคองจิตเฉยๆไว้ที่เกิดปิติเพราะว่าเรามีวิตกมีวิจารวิตกะคือความตรึกก็นึกขึ้นมาวิจาระคือความตรองก็วิจารญาณพิจารณากายเราตามความเป็นจริงพอเราเห็นความจริงตรงนี้ได้จิตมันก็รู้อ๋อคนเราก็มีอย่างนี้เนาะก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครมีความเป็นปฏิกูลอย่างนี้อยู่จริงๆจิตก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นในการพิจารณาชั่วขณะขณะไปอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณที่จะสะสมไปเรื่อยๆรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วแต่ยังไม่เห็นชัดรู้ในความรู้สึก ก็ทำตรงนี้ไปเรื่อยๆของเราทำแบบนี้ทุกวันทุกวันจิตก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจะเกิดความเป็นตัวเป็นตนก็จะลดลงไปได้เนี่ยก็เรียกว่าลดจากกายทิฏฐิลงไปจนกระทั่งสังโยชน์ข้อนี้เราตัดได้ขาดก็ก้าวสู่อริยบุคคลได้นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติที่จะต้องค่อยเป็นค่อยไปทำให้ถูกต้องพิจารณาไปไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นเวลาคิดเราคิดเรื่องอย่างเงี้ยก็จะเห็นความจริงจะรู้ความจริงมีวิตกแล้วมีวิจารวิจารญาณก็คือไต่ตองอยู่ในกายเรานะมีวิตกมีวิจารจิตก็เกิดปราโมทย์เบิกบานขึ้นมารู้ความจริงเมื่อเบิกบานก็จะเกิดปีติขึ้นมาอิ่มกายอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจขึ้นมาที่มันรู้ความจริงได้แล้วสักพักหนึ่งปีติก็จะดับไปเป็นใหม่ๆก็เป็นอาจจะไม่มากแล้วก็ดับไปแล้วก็ไปวิตกวิจารมาใหม่แล้วก็จนกระทั่งเกิดปิติอีกจนมันก็จะเกิดต่อไปเรื่อยๆเขาก็มีอยู่หลายหลายอย่างปิติลดผลตัวโยกโครงเลยก็มีแล้วก็ให้ก็รู้เฉยๆแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไปดีใจไปเสียใจกับมันรู้ว่าหนีเส้นทางนี้เราเดินมาถูกแล้วมีนิมิตเกิดลักษณะนี้นะครับพอปิติเต็มรอบเนี่ยกำหนดรู้ปิติดับไปแล้วก็เกิดสุขขึ้นมาแล้วเกิดเย็นโล่งโปร่งเบาสบายกายเบาจิตเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้ตรงนี้เขาเรียกว่าสุขเกิดขึ้นแล้วสุขในสมาธิทุกอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีฉะนั้นถึงบอกว่าพอเกิดสุขแล้วต้องกำหนดรู้ไว้เราฝึกกำหนดรู้ไว้บ่อยเนี่ยพอถึงตรงนี้แล้วเราจะกำหนดรู้ได้มันจะทำให้ไม่มาติดสุขตรงนี้ได้ถ้าไม่งั้นก็จะติดเพราะมันเป็นสุขที่เราไม่เคยเจอมาเลยในชีวิตไม่ต้องใช้อะไรมาแลกเลยมันใช้ความสงบของใจเท่านั้นเองเมื่อสุขเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นไงแล้วสักพักมันก็จะดับไปเหมือนกันนะไปวิตกวิจารมาอีกเกิดปิติกำหนดรู้ปิติดับก็เกิดสุขทีนี้พอสุขเต็มรอบพอสุขดับไปแล้วมันจะเกิดอาการเฉยจิตจะไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกายเดียวจิตเดียวกายกับใจอยู่ด้วยกันเด่นเป็นดวงเฉยอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าเอกคตาแล้วเอกคตาจิตเอกคตาลมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเด่นอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ดูเหมือนไม่มีกายหรอกแต่ว่าเป็นรวมเด่นอยู่อย่างนั้นด้วยความรู้สึกแล้วก็กำหนดรู้เฉยๆอยู่อย่างนั้นแหละตอนนั้นจะคิดอะไรไม่ได้ถ้ามาถึงตรงนี้ได้ก็เรียกว่าเข้าปฐมฌานแล้วนะเป็นปฐมมรรคปฐมฌานเข้าสู่เส้นทางของมรรคมีองค์8เส้นแท้จริงที่เราพยายามตะล่อมมาตรงนี้เริ่มต้นก็จะเราเต็มมรรคแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยก็แค่ทำตรงนี้ฝึกสติด้วยความเพียรชอบเรามีศีลเป็นพื้นฐานสำรวมกายกับวาจาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเดินเส้นทางนี้ไปเองเนี่ยมาถึงตรงนี้เราก็เพียรทำเป็นประจำสม่ำเสมอทำแค่นี้แหละทำยังไงอยู่ที่มันสงบก็ทำแต่ถ้าวันนี้บางทีอย่างนี้สงบพออีกวันไม่สงบเราก็เปลี่ยนได้นะไม่แปลกก็เรียกกุศโลบายเป็นอุบายที่เราจะทำไปสู่ความสงบในขั้นต้นเมื่อสงบแล้วก็พิจารณากายแบบนี้แหละสะสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวปัญญาก็จะพัฒนาเข้าไปรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มรอบมันไปสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาก็เรียกว่าไปรู้แจ้งแล้วรู้แจ้งในขันห้านี่แหละรู้แจ้งในรูปในนามที่เราเป็นเราอยู่แล้วเราจะชัดเจนว่าแล้วเราอยู่ที่ไหนจะรู้ความสภาวะที่เรียกว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวอยู่แต่ไม่ใช่ตัวตน
เราจะเห็นสภาวะก็เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกแปลว่าทนอยู่ในสภาวะนั้นสภาวะนั้นไม่ได้ในสังขารทั้งหมดในโลกนี้ มีอยู่3ชนิดด้วยกันก็เรียกว่าสังขารที่มีชีวิตและมีวิญญาณครองก็คือเป็นพวกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายสังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองก็ต้นไม้สังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็เป็นก้อนหินก้อนดินทั่วไปสังขารทั้งหมดทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงเลยแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นทุกข์คือมันทนในสภาวะนั้นไม่ได้อันนี้เป็นทุกข์ในอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็เรียกว่าทุกข์ในไตรลักษณ์แต่ถ้าทุกข์ในสภาวะหรือว่าทุกข์ในอริยสัจก็คือทุกข์กายทุกข์ใจเราเรามารู้ทุกข์ขั้นต้นที่กายที่ใจแล้วต่อไปเราจะเห็นสภาวะจริงๆก็เรียกว่าสภาวะทุกข์ในไตรลักษณ์มันเป็นของมันอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่เราไม่รู้จนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเราถึงจะมาเจอตรงนี้เขาเรียกว่าอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายงานที่มาปฏิบัติกันนี้เป็นเส้นทางที่จะเดินไปสู่ความไม่ตายนะต้องภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจตัวเองไว้ที่เรามาถูกแล้วแล้วก็เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่จะต้องมาทำแต่เราลืมที่ไม่ทำมันเองคนที่ปฏิบัติชนิดไว้เนี่ยไม่ว่าภัยวิบัติอะไรเกิดขึ้นอ่ะเรามีเทวดาคุ้มครองอยู่แล้วไม่ต้องกลัวบุญตัวนี้แหละจะคุ้มครองศีลที่เรารักษาเนี่ยแหละก็จะรักษาเราแล้วก็สติที่เรารักษาแล้วที่เราฝึกฝนมาแล้วสตินี้แหละจะมาคุ้มครองเราสติเป็นมหากุศลจิตเพราะฉะนั้นเป็นบุญใหญ่เป็นยอดบุญแล้วก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกอย่าเพิ่งรีบลืมตาบางท่านบางทีนั่งไปปล่อยใจสบายๆไม่คิดอะไรแล้วมันเข้าไปคลุกคลุกก็มีเคยทำมาแต่อดีตเราอยู่พอทำปุ๊บมันก็คลุกเข้าไปเลยตอนนี้พอเข้าไปแล้วตอนนี้ขยับไม่ได้ประเภทนี้จะเป็นอย่างนั้นซะด้วยเขาขยับไม่ได้กลัวแล้วตอนนี้ต่อไปก็เลยหมดโอกาสโอกาสมาแล้วเป็นสมาธิแล้วแต่กลัวซะแล้วบางท่านบางทีก็ตกประวังวูบลงมาอย่างเมื่อตกจากที่สูงวูบมาเฉยๆอ้าวกลัวอีกเหมือนกันแล้วขยับไม่ได้แข็งเลยจริงคนกลับไหว้บูชาเลยล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ทำใจเฉยๆเขาก็โดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนกับปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างกับปลายเท้ากำหนดรู้รูปนั่งว่าเรานั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็กำหนดรู้ไปกำหนดรู้กายทั่วเดียวแล้วก็กลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายหรือว่าเกิดอาการคิดมากคิดชอบคิดไม่ชอบหรือว่าคิดหงุดหงิดงุนง่านรำคาญใจหรือว่าเกิดลังเลสงสัยไม่แน่นอนไม่แน่ใจหรือว่าเกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนก็ล้วนแล้วแต่เป็นนิวรณ์ทั้งหมดเราก็ให้รู้เลยว่าอ๋อนิวรณ์เกิดกับเราแล้วแสดงว่าความสงบไม่ไกลเพราะนิวรณ์จะอยู่มาขวางกั้นใช่ไหมนิวรณ์มันจัดทาอยู่ที่เรานี่แหละแต่มันมาขวางความสงบขวางความดีที่เราจะทำเพราะฉะนั้นข้างหลังมันต้องมีความดีอยู่เราก็ต้องรู้อ๋อต่อไปแล้วต้องตั้งสติให้มากกว่านี้อีกหน่อยว่างอย่างนี้เราต้องไปเดินบ้างเดินโยงกลมก็เพื่อการที่จะฝึกให้สติมีความมั่นคงเพราะเราลืมตาเดินการเดินนี้จะเป็นสมาธิตั้งมั่นได้นานกว่าเป็นตัวที่จะทำให้เกิดสติมากขึ้นเพราะการเคลื่อนไหวเราก็รู้ตรงนี้แล้วก็เตรียมแก้ตรงนี้ปัญญาก็เกิดแล้วเหมือนกันแต่ถ้านั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายบนเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นจิตจะโฟจะสบายตรงนี้ก็บุญเกิดขึ้นแหละเป็นยอดบุญไปดูคุณหลวงปู่ทวารเขมโกได้กล่าวว่าบุญใดไม่ต้องบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองนั่นช่วงขณะจิตเดียวที่เราสงบหยุดคิดไปนี่แหละเป็นยอดบุญเลยเพราะฉะนั้นเราก็ทำจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญออกไปให้กว้างใหญ่ไพศาลด้วยจิตของเราก็เอาจิตชาติจนปัจจุบันชาติทุกภพทุกชาติ
มาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี่แล้วขออโหสิกรรมถึงกันและกันแล้วเราก็อโหสิกรรมให้กับทุกสรรพวิญญาณทุกสรรพสัตว์ที่ได้ล่วงเกิดเราไว้ทุกภพทุกชาติเช่นเดียวกันเป็นอภัยทานถวายต่อพระเจ้าก็เป็นบุญสูงสุดเป็นทานที่สูงที่สุดเหมือนกันอุทิศไปยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าตัวจริงชั้นพรหมเลย สององค์นี้แหละที่สร้างเราขึ้นมาที่เป็นเราขึ้นมาได้แล้วก็สร้างมาแล้วก็ไม่สร้างเปล่าถ้าปล่อยทิ้งไว้เราก็ตายเปล่าเหมือนกันท่านเป็นเทวดาอีกก็เลี้ยงดูปกปักเลี้ยงดูรักษาเรามาตั้งแต่เด็กจนถึงก็ตั้งโตจนป่านนี้มาก็เปรียบเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบไว้อย่างนั้นเปรียบเหมือนพระหลานของเราอีกที่เลี้ยงดูโดยแม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอเนี่ยอารมณ์พระหลานเป็นอย่างนั้น ดังนั้นก็อุทิศให้ท่านไปคุณพ่อคุณแม่ทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วที่ลงรับไปแล้วก็ตามอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เรียกลงสองวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมมันมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นต้นใครมีครูบาอาจารย์ก็อุทิศไปของเราอุทิศ ผู้ที่เป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ให้พลในดุลยเดชมหาราชที่พระองค์ทรงสวรรคตไปแล้วก็ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยบุญของเราอันนี้เป็นพลังบุญที่สูงด้วยตอบแทนได้จริงทั้งพระบรมราชินีนาถที่ทรงพระชนอยู่ราชการที่สิบพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต รักษาผืนแผ่นดินไทยแล้วใส่ลมเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้คนที่ไม่ยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ลงรับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านคนที่เป็นเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ตามทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณ อมิรุกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาทาจตุโลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายทั้งพระเวทีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมินี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ได้เถิดสัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นและกลับมาพิจารณากายเลยอีกครั้งหนึ่ง ระยะเวลาที่เราใช้พิจารณากายพิจารณาใจอุทิศส่วนกุศลในใช้เวลาพอสมควรอาการที่เข้าสมาธิแบบขยับไม่ได้มันเริ่มคลายแล้วตอนนี้ก็ลองมาขยับนิ้วเราดูขยับกําหนดรู้ที่มือขวาก็ขยับนิ้วอันใดแล้วก็ดึงออกก็ค่อยๆเลื่อนไปทางหัวเข่าด้านขวาวางความไว้แล้วมองตามไปทางที่หลับตานี่แหละกำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายกําหนดรู้ตัวทบพร้อม กำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนม เป็นรูปดอกบัวตูมตอนแทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมี ด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปได้เถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์พระเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสตรัสรู้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นผู้ศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งได้เถิดในยกมือขึ้นจบกล่าวคล้ายออกจากการปฏิบัติการอธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาที่เดียวจะได้ถึงนั้นตามที่
ถนานั้นไม่ได้ขอใครเป็นของเราเองเราได้แผ่เมตตาพร้อมกันถ้าใครว่าไม่ได้เปิดเป็นหน้า69
ท่านครับ ได้บอกไปแค่สี่วิธีเองเนาะทั้งหมดมีหกวิธีก็เดี๋ยวจะพูดต่อให้จบหกวิธีแต่ตอนนี้ใครจะไปทำปีนี้จะบทไปทำภารกิจก็ไปได้หรือจะไปนอนก็ไปตามสบายทั้งหมดเวลาของการนั่งตอนนี้ตมาจะพูดต่ออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะฟังก็ฟังตามอัธยาศัยเนาะเพราะธรรมะมันบังคับกันไม่ได้ ใช่ไหมคะมันกินยากของขมมันไม่เหมือนละครของหวานเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ผู้มีปัญญาพิจารณาเอาต้องก่อนลุกไปกราบพระก่อนนะนั่นน่ะพรอันประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลเขาให้พรให้ฟังแปลแล้วด้วยต้องจำมาไปใช้ประเภทไหนพรอันประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการฉะนี้แลนั่นพรเป็นสิ่งที่เราต้องทำเองนะที่แค่หลวงพ่อท่านได้กราบให้อะไรเนี่ยได้พรตลอดเลยจริงคนทำให้เราเกิดลดทิฏฐิไปได้ด้วยแล้วทำให้เราเกิดอาการนุ่มนวลอ่อนเขาเรียกว่าอ่อนโยนนุ่มนวลขึ้นนี่คุณรัตติไทยเราได้คุณสมบัติอย่างนี้มาตั้งแต่ บรรพบุรุษเราโบราณเขาสอนเรามาเขาทำมาดีแล้วทั้งหมดหญิงไทยจึงงดงามไงแต่เดี๋ยวนี้เรากลับกลายเป็นเอาของต่างประเทศเข้ามาใส่ความงามก็เลยหายไปเรานึกว่าสวยแต่ไม่งามสวยหนังมันทำได้ใช่ไหมนั่นแหละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายที่พิจารณาแล้วเป็นไงมันเป็นปฏิกูลไม่ของไม่สะอาดตลอดต้องทำความสะอาดตั้งแต่เช้ายันเย็น หาไปแล้วเมื่อกี้นี้เดี๋ยวก็เหม็นอีกแล้วถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ได้เราจะคลายพวกนี้ลงไปได้เราจะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมาเป็นตัวตนตัวเราไว้เพราะฉะนั้นทั้งโลกนี้มันมีขบวนการเลยเห็นป่ะโยมเพราะเหตุตรงนี้แหละเพราะเหตุในความสกปรกเลยแล้วเกิดขบวนการเครื่องสมางทั่วโลกจริงๆไหมมันจะต้องเอามาแต่งมาเติมมาเสริมมาสารพัดเลยเพื่อจะรักษาตรงนี้สภาพไว้ เราคิดดูที่เรารู้อยู่แก่ใจนะแต่เราไม่ยอมรับเท่านั้นเองการปฏิบัติเนี่ยทำไงให้เกิดการยอมรับในความจริงตรงนี้ได้เท่านั้นเนี่ยเราจะคลายความทุกข์ได้ง่ายๆถ้าเราไม่ยอมรับอ่ะจริงๆเราก็รู้ว่ามันไม่สะอาดใช่ไหมถ้าลงไปอาบน้ําธรรมดาสมัยโบราณเนี่ยก็ใช้ขี้เถ้านะขี้เถ้าเต่าเนี่ยเอาไปแช่น้ําแล้วก็เอาน้ําใสของขี้เถ้าน้ํานั่นแหละก็เรียกว่าน้ําด่าง เอามาซักผ้าเอามาอาบน้ําก็สะอาดนะได้ไม่หอมเท่านั้นเองอันนี้เราก็รู้ว่ามันเหม็นก็ต้องใช้สบู่ที่หอมก็กระบวนการสบู่เยอะแยะมากมายที่จะสร้างมาหลอกที่จะต้องกลิ่นถูกใจ ใช่ไหมเอาละสบู่อาบเสร็จแล้วมันหอมเอาแล้วทำไมไม่พอต้องมาทาแป้งหอมอีก ยังเท่านั้นยังไม่พอต้องมีน้ําหอมเติมมาอีก แล้วมันไม่ตีกันยุ่งเลยกลิ่นหอมก็หอมหอมไม่รู้หอมแบบไหนก็ลืมนะบางทีก็ลืมนะลองใช้สติอย่างเงี้ยแล้วเราพิจารณาดูสิเราจะรู้เลยว่า
คําที่ในหลวงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเนี่ยหลายๆอย่างที่เราไม่พอเพียงเองไม่ใช่รัดเข็มขัดอาตมานึกเลยพอท่านพูดว่าพอเพียงอาตมาเนี่ยรู้แล้วพ่อยมพ่อคือป๋าอาตมาเนี่ยสอนมาแต่เด็กเลยจริงๆเขาบอกว่าจะใช้อะไรใช้ไปเลยลูกของถูกมันอาจจะไม่ดีหรอกแต่ไม่แน่เขาก็บอกไม่แน่บางทีของถูกดีก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วของถูกมักไม่ค่อยดีหรอกเราชอบอะไรเลือกให้ดีที่สุดแล้วใช้ให้มันแต่ใช้ให้คุ้มค่าเท่านั้นเองใช้แล้วใช้ให้คุ้มค่าไม่ใช่ใช้ไม่ถูกใจทิ้งแล้วเปลี่ยนแล้วเฮ้ยมันไม่ทันสมัยแล้วมันล้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าเรารู้จักใช้ให้คุ้มค่าเนี่ยมันมีการปฏิรูปตัวเองได้มันมีการปรับให้เข้ามันก็ไม่ล้าไปสมัยหรอกเราโยมสังเกตกางเกงเนี่ยเดี๋ยวก็ขามันก็รีบเข้าเดี๋ยวก็บานออกมันก็อยู่แค่เนี้ยผูกบานๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็สั้นขึ้นมาเดี๋ยวก็ยาวลงไปเห็นไหมมันเป็นอยู่แค่นี้จริงๆนะอันนี้เราก็เลยว่ามันจําเป็นแต่จริงๆอ่ะถามว่าจําเป็นไหมไม่รู้นะแต่มาผ่านมาไม่เห็นมันจําเป็นเท่าไหร่หรอกจริงๆเพราะฉะนั้นคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าใช่ไหมเขาว่าอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นทําใจตรงนี้ให้มันเป็นตะกี้นี้บอกไปแค่สี่วิธีวิธีดูกายนะวิธีดูกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานามี6วิธีด้วยกันวิธีที่1อิริยาบถปัปปะบทที่ว่าโดยอิริยาบถยืนเดินนั่งเพราะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายให้รู้ตัวเราทำแค่นั้นแหละนั่งเนี่ยก็รู้ว่าเรานั่งรู้ปุ๊บถึงตัวว่ารูปนั่งให้รู้สึกรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนึกตรงไหนก็ได้เขาเลยให้มันนึกไกลไงนึกไป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 นึกนั่งว่างๆก็นึก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 แทนที่จะไปคิดอย่างอื่นมันจะคิดเรื่องอื่นเราก็กำหนดรู้ก็ปล่อยแต่มันก็อยากจะคิดให้ได้ไงคิดถึงผลประโยชน์บ้างคิดถึงสารพัดเรื่องใช่ไหมคิดตามความอยากเพราะตาเห็นรูปมันก็คิดแล้วชอบไม่ชอบชอบก็คิดทางชอบจะทำยังไงพอชอบแล้วจะทำไงจะได้มาโลภเกิดขึ้นนะโลภเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็ไขว่คว้าที่จะหามาถ้าไม่ได้ทำไงก็โกรธไม่พอใจเอากิเลสอีกแล้วแล้วถ้าได้มาล่ะถูกใจยึดเอาไว้อีกกลัวจะหลุดหายไปหลงอีกเนี่ยเกิดตลอดเลยนะตาเห็นรูปมันก็เกิดในตรงโลภกดหลงละหูได้ยินเสียงก็เกิดเนี่ยชอบกับไม่ชอบก็โลภกดหลงจมูกได้กลิ่นก็ชอบไม่ชอบก็โลภกดหลงลิ้นได้รสก็ชอบไม่ชอบโลภกดหลงนั่งอยู่ตรงนี้ร้อนและเย็นชอบไม่ชอบก็โลภกดหลงโอ้โหแล้วโลภไปไหนอะไปเป็นเปรตถ้าโกรธอะไปสัตว์นรกถ้าหลงอ่ะสัตว์เดรัจฉานที่จกตุ๊กแกมาแมวเฝ้าบ้านไม่หลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงของรักของห่วงก็เป็นจริงนะโยมไม่ใช่เรื่องเล่นนี่เรื่องตรงๆเลยถ้าขี้กลัวล่ะกลัวนู่นกลัวนี่กลัวสารพัดแล้วพวกอสุรกายเพราะว่าเป็นแบบกลัวมากอยู่ที่บางๆหายหายมันจะมาอยู่กับผู้คนไม่อยู่หรอกเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเราผีอสุรกายเขาจะโผล่เห็นแวบหนึ่งแล้วก็ไปจับซะโอ้โหเห็นตรงนั้นใช่แล้วผีก็กลัวมันเข้าไปก็เลยตามไปแล้วไปไหนไม่ได้เป็นนิวรณ์เหมือนกันมันจะเข้ามาสะกิดเป็นกังวลกับเราสงบไม่ได้ใช่ไหมท่านมาไม่เห็นต้องกลัวเลยท่านมาบอกผีมันหน้าตาเป็นไงใครต้องรุ่นนี้ไม่ต้องรุ่นนี้ถึงจะรู้ไอ้ห้อยโหนเนาะไอ้หุ่นไล่กาเขาก็แบกไอ้ห้อยโหนมีแต่กระดูกไงเวลาพูดงับกระดูกพูดงับแงบๆบอกโอ้ยอย่างนี้ไม่น่ากลัวหรอกจะตีให้ละเอียดเลย ใช่ป่ะเออมาเดี๋ยวจะตีให้ละเอียดเลยมันก็เลยเกิดความไม่กลัวเพราะมันนึกว่าเป็นอย่างเงี้ยแต่คนกลัวความมืดกลัวความคิดตัวเองเราเนี่ยไปคิดฝังเอาไว้เองใช่ไหมเขาเล่าให้ฟังเรื่องผีเราก็อยากจะฟังเนาะแต่ก็กลัวใช่ไหมเดี๋ยวมันโผล่มาทางร่องเนี่ยก็หนีไปร่องอยู่ตรงไหนแต่ก็อยากจะฟังแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในเมมโมรีเนี่ยแหละสัญญาตัวเนี้ยแล้วมันก็ว่างๆมันก็ออกมาพอไปเจอสภาวะที่มันเป็นปุ๊บผมมืดปุ๊บเจออะไรเนี่ยวังเวงมันน้อยเอาแหละมันได้ออกมาเลยตัวเนี้ยเนี่ยคนที่กลัวก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นก็ปฏิบัติตรงนี้ลำบากท่านบอกว่ากลัวที่ไหนให้ไปอยู่ให้มันหายกลัวที่นั่นน่ะถ้ากลัวผีก็ไปอยู่ตรงนั้นน่ะ ครูบาอาจารย์เราซึ่งได้อยู่ป่าช้าไงที่สุดแล้วคนก็อยู่ที่นั่นแหละอยู่ป่าช้าก็ดีนะโยมแต่มันก็เตรียมเข้าแล้วเหมือนกันเพราะมันใกล้ตายแล้ว
เขาไปอยู่ป่าช้านี่พอตายก็ไม่ต้องฝังไม่ต้องเผาก็ปล่อยตามธรรมดาใครจะฝังก็ได้จะเผาก็ได้ใช่ไหมไม่เดือดร้อนใครดีสบายเลยน่าสนใจนะอากาศก็ดีมีเอ้ามีผีเป็นเพื่อนผีไม่หลอกหรอกคนน่ะมันหลอกยอมดูให้ดีใจเราเนี่ยมันหลอกเราเองนะไปดูผีนี่ไม่หลอกหรอกมาเจอมาเยอะไม่เห็นมันหลอกเลยผีไปนอนอยู่ในป่าช้านี่ไม่มีหรอกไม่มีผีหลอกเลยคุยกันได้ด้วยจริงซื่อตรงมากเลยผีเนี่ยเขาเป็นไงเขาเป็นงั้นเขารู้กรรมเขาทำอะไรก็ถึงมาเป็นเขารู้เขาบอกเสร็จเลยแต่คนนี่น่าจะรู้แต่กลับไม่รู้ว่าน่ากินนะคนมีสมองเนี่ยเพราะมีสมองเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาเหมือนกันนะแทนที่จะประเสริฐแต่มันใช้สมองผิดไงเพราะสมองคิดเนี่ยมันคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้นี่คือช่วงต่อในโลกมนุษย์คือเป็นโลกที่มาสร้างบารมีสร้างบารมีเพื่อจะไปต่อเพราะฉะนั้นคันถึงว่าให้หันมาใช้วิธีคิดที่ถูกต้องหรือว่าทัศนคติที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิถ้ามีวิธีคิดตรงนี้ได้ถูกต้องแค่ไม่ต้องมากก็เชื่อว่ากรรมมีจริงมีไหมแต่กรรมไม่ใช่ไม่ดีนะถ้าบอกว่าคนนี้มีกรรมดวงไม่ดีเห็นไหมมีกรรมยังเลยทำอะไรก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ใช่นะเนี่ยที่โยมท่านนั่งมาปฏิบัติก็กรรมทั้งนั้นเลยนะเนี่ยกรรมหนักด้วยรู้ตัวป่ะโยมว่าไหมเนี่ยมันทำกรรมหนักอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยแต่ในทางดีสติเป็นมหากุศลจิตเนี่ยกรรมหนักเลยไม่มีอะไรที่จะมากขนาดอย่างนี้ทำสติเนี่ยเป็นสมาธิที่พระเดชคุณหลวงปู่บอกไงว่าจ้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นเองแป๊บเดียวเองมาฐานอย่างนั้นเลยเห็นไหมเป็นกรรมนั้นกรรมเป็นกรรมกลางๆมันทำได้สามทางที่คิดที่พูดกับที่ลงมือทำเพราะฉะนั้นถ้าคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลที่เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลที่เกิดความทุกข์เป็นบาปไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแต่นี่เชื่อยังว่านรกสวรรค์มีจริงเชื่อไหมสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใช่ป่ะโบราณเขาพูดอย่างนั้นฉลาดมากมันอยู่ในใจก่อนแล้วมันแสดงทุกวันเลยใครโกรธมากลงนรกอยู่อย่างนั้นแหละสัตว์นรกเลยใครโลภมากๆจนเกินกว่าเหตุนั่นแหละเปรตมาเกิดแล้วเอาโยมก็ดูก็ได้แต่แถวเราก็มีแต่จะไปว่าเขานะเพราะว่าเขาเข้าตัวเราเลยเรารู้พิจารณาเรารู้ไว้แล้วเราอย่าไปเป็นเท่านั้นเองจริงๆถ้าหลงตัวเองหลงกูแน่กูเจ๋งกูเก่งนั่นก็เป็นอะไรสัตว์เดรัจฉานนั่นเองอาจจะเป็นนกบินได้ก็ได้อาจจะเป็นแมวก็ได้นั่นแหละไปหลงอยู่อ่ะถ้าขี้กลัวนี่ก็อะไรอย่างที่บอกแล้วอสุรกายเห็นไหมอันนี้อยู่ในอกเลยนะแล้วเป็นไงพวกนี้อยู่อ่ะโทสะขี้โมหะขี้ราคะขี้ใช่ป่ะโลภโกรธหลงเป็นของร้อนเพราะฉะนั้นร้อนลนกวนกวายอยู่ในใจนี่แหละนั้นโยมมาตามความสงบเนี่ยแล้วจะมองเห็นตัวนี้ถ้ากำหนดรู้แล้วปล่อยมันดับนะนี่เขาเรียกว่าละภพชาติตัดภพชาติลงไปเลยถ้าโกรธปุ๊บกำหนดปุ๊บมันดับไม่ต้องลงนรกแล้วถ้าโลภปุ๊บกำหนดปุ๊บมันดับไม่เป็นเปรตแล้วง่ายๆแค่นี้เองยากไหมเพียงแต่ต้องรู้เราไม่รู้ใครรู้เราให้มากที่สุดมันถึงจะเอาทำตรงนี้ได้แต่ถ้าพอไปรู้ตรงนั้นมากตรงนี้มั่งมันกระจาย จิตไม่ตั้งมั่นตรงนี้ทำไม่ได้เพราะนั้นการดับทุกขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าดับที่จิตน่ะที่อาตมาบอกคิดมากำหนดรู้แล้วมันดับเองจะดับหรือไม่ดับเราไม่ใช่ต้องการให้ดับนะที่กำหนดเนี่ยกำหนดให้รู้แต่โดยธรรมชาติมันก็จะดับเพราะมันก็จะผ่านไปไอ้ที่มันดับคือมันผ่านไปอย่างอื่นก็เข้ามาใหม่เดี๋ยวตาเห็นเดี๋ยวหูได้ยินเดี๋ยวจมูกได้กลิ่นเห็นไหมคนละขณะมันก็เกิดดับเราไม่รู้หรอกเนี่ยเห็นตรงนี้ก็ดับแล้วไหมง่ายๆแค่นี้เองแต่เราไปดึงเอาไว้เองชอบดึงเอามาเอาเก็บไว้หมกเอาไว้เลยแล้วนานๆเป็นไงของหมักนานๆก็เน่าอารมณ์เน่าเกิดขึ้นอารมณ์จะค่อยๆพิจารณาจะช้าสังเกตแล้วเดี๋ยวโยมจะเข้าใจว่าเออนะมันก็จริงเหมือนกันนะยังไม่ต้องเชื่อนะห้ามเชื่อถ้าเชื่องมงายพระเจ้าบอกห้ามเชื่อไปก่อนถ้าจะเชื่ออะไรเอากาลามสูตรมาเทียบเลยถ้าเพราะมันใน10อย่างนี้แล้วก็ยังเชื่อไม่ได้
เพราะฉะนั้นต้องเอาไปพิจารณาเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ทดลองดูว่ามันจะเป็นจริงอย่างนั้นไหมแล้วโยมจะเชื่อด้วยจิตตัวเองก็เรียกว่าเข้าประจักษ์ใจมันจะเห็นประจักษ์ใจแล้วจะเชื่อมั่นศรัทธาตรงนั้นจะเต็มขึ้นมาเมื่อศรัทธาเกิดกำลังตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยโยมจะปฏิบัติแบบอิทธิบาท4ได้มันจะทำให้เกิดการที่จะเพียรกระทำสม่ำเสมอดังนั้นการลงมือปฏิบัติเนี่ยถ้าเริ่มต้นเริ่มแล้วเนี่ยพยายามถอยไม่ได้แล้วเดินมาแล้วเนี่ยห้ามถอยจะมากจะน้อยต้องทำจะน้อยจะมาก5นาที10นาทีทำทุกวันต้องทำทุกวันยิ่งถ้ารู้ได้ทั้งวันได้ยิ่งดีเขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์อย่างที่มาบอกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะกินจะพูดจะคิดจะขับจะถ่ายเขารู้ตัวเราทำกำหนดตั้งแต่เริ่มตื่นเลยจะได้ถ้าตื่นแล้วกำหนดได้ทั้งวันจะได้ดีจะสงบเลยทดลองดูก็ได้แต่ถ้าก็ตอนตื่นกำหนดไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นงั้นเหมือนรับประทานข้าวเนี่ยถ้าไปเข้าคอร์สเนี่ยเขาให้นับคำข้าวเนี่ยไอ้คำแรกๆกันแหละคำที่หนึ่งคำที่สองคำที่สามเนี่ยถ้านับไม่ได้มันนับไม่ได้เลยแต่ถ้าท่านนับคำแรกได้เนี่ยต่อไปนับได้หมดเลยเพราะใจมันร้อนในแรกๆตื่นเหมือนกันแล้วมันเคยชินมันเป็นความเคยชินตื่นปุ๊บไปทำอะไรก็ไปเลยแต่ถ้าเราตื่นแล้วกำหนดรู้ก่อนยังไม่ขยับดูที่กายมันเป็นยังไงรู้ทุกในการนอนเราจะเห็นทุกในการนอนพอเห็นปุ๊บกำหนดรู้เฉยๆทุกกายทุกใจเสร็จแล้วก็จะขยับไปไหนหัดถามตัวเองก่อนก็แล้วจะไปไหนก็ลุกไปล้างหน้าล้างทำไมอ่ะมันสกปรกก็เอามาดูที่สกปรกจริงไหมมันเหม็นไหมก็พิสูจน์ได้ทำความเข้าใจกับตัวเองไว้แค่นั้นมันจะได้ไม่ไปหลงตรงนี้ไงเนี่ยเรามันหลงอยู่แค่นี้นะผมก็เลยผนังข้างนอกนี่แหละหลงหนังอ่ะเนี่ยก็เลยเกิดกระบวนการที่จะมาสร้างกันให้หนังมันดูดีใช่ไหมแล้วหลงหนักก็ไปอีกเราไม่ออกกับความหลงนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมวิธีการสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจยามใดที่จิตเบิกบานสบายใจสวรรค์ก็เกิดขึ้นนั้นก็คือว่ามีความคิดที่ดีก็ถึงได้บอกให้คิดบวกไว้ไงอย่างน้อยคิดบวกไว้ก่อนแล้วมันก็จะได้ประโยชน์กับเราอะไรไม่ดีก็ก็ดีแต่ได้รู้ว่าไม่ดีปฏิบัติธรรมก็เป็นเช่นนั้นต้องรู้ทั้งดีและไม่ดีไม่ใช่จะเอาแต่ดีดีดีพอมันเกิดสมาธิเราก็ว่ามันดีแล้วเราก็ยึดสมาธิวิปัสสนูแล้วเราก็ตำหนิคนอื่นได้หมดเลยไอ้นั่นก็ไม่ถูกไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ใช่กูดีคนเดียวผิดทางนะเพราะฉะนั้นสมาธิก็ดาบสองคมถ้าใช้มาเป็นประโยชน์พิจารณากายก็มหาศาลเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าใช้ผิดไปโกรธไปว่าคนอื่นเขาไปตำหนิคนอื่นเขาเข้าตัวหมดเลยโยมอีกหน่อยเนี่ยมันจะมาแทงเราเจ็บปวดมากกว่าที่เราไปว่าเขาอีกอันนี้เรื่องจริงของกรรมกรรมอย่างนั้นมันละเอียดอ่อนมากน่ากลัวถ้าเราเห็นจริงๆแล้วเราจะไม่กล้าทำอะไรเลยถ้าเข้าใจในกรรมแล้วนะงั้นการปฏิบัติเนี่ยจะรู้กรรมเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆแต่ค่อยๆรู้ไปวันหนึ่งแล้วเราจะรู้เลยว่าไม่อยากจะคิดอะไรเลยกลัวเลยอะ เป็นอย่างนั้นจริงๆแค่คิดก็เป็นแล้วอะมโนกรรมเกิดแล้วถ้าพูดออกไปวจีกรรมสมัยนี้วจีกรรมแรงก็บอกว่าให้ละตัวนี้ให้ได้ถ้าไม่แก้ไขวจีกรรมในชาตินี้แล้วก็ลำบากแน่พระพุทธเจ้านั่งแสดงเทศนาอยู่พระองค์เอาเล็บจิกไปที่ดินมนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดอีกประมาณแค่นี้ที่เปรียบกับทั้งหมดในผืนดินทั้งหมดเนี่ยจะกลับมาแค่ที่เนี่ยปลายเล็บของท่านที่จิกขึ้นมาน่ากินนะเพราะอะไรพวกหมาพวกแมวนี่มันใช้กรรมนะแผลกรรมเพราะมันหลงมาก่อนหลงตัวเองมาเห็นมั้ยโสยพามเนี่ยเป็นพราหมณ์เป็นคนรวยแต่พอหลงนี่ไงในทรัพย์สมบัติก็มาเกิดเป็นหมาสุนัขหมาดำอยู่ที่บ้านตัวเองนั่นแหละจนได้ลูกทำบุญให้ถึงจะไปเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสมองเนี่ยมันมีปัญหาแล้วมันมีปัญหาตรงที่ว่ามันคิดอยู่เรื่อยเราไม่รู้เห็นมั้ยเอายกตัวอย่างง่ายๆวจีกรรมจะแรงกว่ากายกรรมยังไงสมมติโยมไปโดนตีกับบาดมาทีหนึ่งเจ็บนะเย็บก็ได้แต่แผลหายแล้วก็ลืมถูกไหมแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรไปบอกแผลหายก็ลืมแล้วเฮ้ใครทำเราบางทีมันนึกไม่ถึงนึกไม่ได้เหมือนกันนะมันลืมไปเลยแต่ถ้าใครว่าเจ็บใจนะโอ้โหมันจำตลอดชีวิตเลยเจอหน้ามันเมื่อไหร่มึง ใช่ไหมเห็นไหมเพราะนั้นคำพูดนี่มันฆ่าคนฆ่าด้วยคำพูดนะโยมเพราะนั้นระวังดังนั้นคนที่มีศีลจึงเป็นคนที่ตรงนี้ไงมันได้เปรียบตรงที่ว่าสำรวมระวังกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนใคร
โลกยุคนี้เป็นยุคของโอ้โหเทคโนโลยีมันไปไกลมากเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดพวกนี้มันเยอะแยะมากเลยสารพัดกันมาเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลเนี่ยมันรักษาตรงนี้รักษาที่ใจนะไม่ใช่รักษาที่อะไรเอาใจเนี่ยมาสำรวมระหว่างกายกับวาจาหลวงพ่อพระฤาษีคุณหลวงพ่อสนองก็ให้ย่อๆไงบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติคงเคยได้ยินบ่อยๆใช่ไหมมันคือยังไงยมว่าศีลคือสติยังไงศีลคือเจตนางดเว้นไม่ไปเบียดเบียนทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองถูกไหมตัวศีลแล้วจะใช้ยังไงทำรักษามันจะสำรวมระวังศีลและสังวรสำรวมระวังศีลยังไงใช้อะไรสำรวมกายกับวาจาไม่ไปกระทบกระเทือนคนอื่นเขาให้เขาเดือดร้อนเสียหายก็ต้องใช้จิตที่มีสติถูกไหมจิตที่ต้องมีสติถึงจะไปสำรวมระวังกายกับวาจาได้พอจะพูดก็เขาเรียกว่าคิดก่อนพูดแหละพอจะทำก็คิดก่อนทำแหละตัวนี้จะเกิดถ้าเราฝึกสติโดยวิธีนี้เพราะฉะนั้นเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาเห็นไหมนี่คือบุญคือฝึกสตินี่คือการฝึกสติบนพื้นฐานของศีลพอฝึกอย่างนี้ต่อเนื่องไปจิตชักเริ่มอยู่กับตัวมากเข้าหยุดคิดเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิคือควบคุมสติเป็นไงสมาธิใดถ้าไม่มีสติเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิใดที่มีสติด้วยนั่นคือสัมมาสมาธิเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นในมรรคมีองค์8สัมมาสติเป็นเหตุทำให้เกิดสัมมาสมาธิงั้นสมาธิไม่ต้องทำสติประฐาน4นะมารู้กายรู้ใจมาเจริญสติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมมันก็จะเกิดขึ้นมาเองเพราะนั้นเหลืออีก2วิธีใช่ไหมบอกมา4วิธีทั้งหมดมี6วิธีที่4ดูกายเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอาการ32นี่เป็นดินอยู่20เป็นน้ำอยู่12ดินนี่พ่อให้มานะน้ำก็แม่ให้มาชาวโคชัวข่าวถึงเวลาก็ต้องเอาคืนเขาเช่ามากี่ปีละโยมอ่ะฮะโยมเช่ามากี่ปีถึง80ไหมแล้วแต่นะไม่มีใครรู้ว่าเช่ากี่ปีถึงเวลาก็ต้องเอาคืนหมดแหละสมานในเช่ามันน้อยใกล้ไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่มี2ธาตุแหละธาตุดินกับธาตุน้ำส่วนธาตุไฟได้มาโดยกรรมที่เป็นมนุษย์จะได้37องศาเซลเซียสส่วนสัตว์อื่นก็แล้วแต่กรรมจะไม่เท่ากันส่วนธาตุลมอ่ะหายใจเอาเองขี้เกียจหายใจก็กลับธาตุไม่ครบเห็นไหมฮะโยมเห็นไหมเด็กเกิดใหม่ๆเนี่ยกูแว่ออกมาเนี่ยถ้าไม่แว่นะเป็นอันตรายแล้วเขาต้องล้วงเอาพวกอะไรออกแน่ๆมีอะไรไปติดลมถึงจะเข้าไปผสมได้แต่ถ้าลมผสมไม่ได้เด็กก็ตายตั้งแต่เกิดใช่ไหมฮะมันเป็นตรงนั้นนะเพราะนั้นเราอยู่ในธาตุถ้าเราพิจารณาตัวเองเป็นธาตุอย่างนี้ได้ผู้หญิงผู้ชายก็เป็นธาตุเหมือนกันแล้วจะโกรธได้ไหมธาตุสี่ไปโกรธธาตุสี่ได้ฮะขำกริ้งเลยไหมธาตุสี่ไปโกรธได้ไงวะเราจะรู้สึกอย่างนั้นได้เองนะนี่คือพิจารณาความเป็นธาตุของเรามันเริ่มละเอียดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอันสุดท้ายก็เรียกว่านวสีนวติกาบัพพะบทที่ว่าด้วยปัจจาทั้ง9ก็พิจารณาซากศพต่างๆตามลำดับซากศพที่เป็นท่อนๆซากศพที่ถูกแรงกาฉีกขาดกระลุงกระลิงศพที่มีแต่โครงร่างของกระดูกศพที่โดนสับเป็นท่อนๆท่อนๆท่อนๆหรือว่าศพที่กระจัดกระจายหรือว่ามีแต่โครงร่างของกระดูกแล้วก็กระจายกันหัวไปทางแขนไปทางขาไปทางในการพิจารณามันมีทั้งหมด9อย่างด้วยกันก็ยกตรงไหนมาก็ได้ที่จะมาพิจารณาแล้วก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นกายในกายกายภายในก็คือกายเราทั้งหมดกายภายนอกก็คือกายผู้อื่นเป็นภายนอกพิจารณาจิตยังไงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาก็เห็นจิตฐานจิตที่มันคิดนั่นแหละคิดโกรธคิดโลภคิดหลงมันจะเป็นตัวฐานตัวใหญ่แล้วมันจะมีรายละเอียดต่อไปนะแล้วก็เวทนาก็รู้สึกสุขทุกข์เฉยใช่ไหมสุขกายก็สุขเวทนาถ้าทุกข์กายก็ทุกขเวทนาถ้าสุขใจโสมนัสเวทนาถ้าทุกข์ใจก็โทมนัสเวทนาแต่ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็อุเบกขาเวทนารู้แล้วไม่ว่าอุเบกขาชอบก็ไม่ว่าอุเบกขาไม่ชอบก็ไม่ว่าอุเบกขาเดินตัวเนี้ย
มัชฌิมาปฏิปทาต้องเดินด้วยอุเบกขาแล้วนิพพิทาญาณที่จะเกิดขึ้นคือสภาวะของความเป็นอุเบกขานี่แหละไม่ใช่เบื่อหน่ายแล้วไม่อยากเจอใครอันนั้นวิภวะตัณหาไม่เอาไม่ชอบไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือไม่เป็นนิวรณ์เบื่อหน่ายท้อถอยไม่ชอบใจไม่อยากเจอใครมันก็เป็นตัวนี้เพราะนั้นจะมีนิวรณ์กับตัวนี้ต้องระวังไอ้นิพพิทามันเกิดจริงๆมันต้องเกิดอุเบกขาด้วยสันติระนาแล้วมันจะต้องช่วยค่ะคือมันเบื่อมันรู้แล้วมันเห็นทุกข์ก็เบื่อทุกข์แต่มันต้องอยู่อ่ะจะอยู่ไงอ่ะอยู่แบบไม่ต้องเจอใครเลยใช่ไหมก็ไม่ใช่หรอกอยู่เหมือนไม่อยู่เป็นกิริยาที่อยู่ได้หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำจบไหมไปคิดเยอะทำไมอ่ะแค่นี้เองมันก็ทำแค่นี้จริงๆนะแต่มันปรุงซะเยอะเลยเนี่ยจิตปรุงแต่งหมดเวลาโยมเดี๋ยวเลยเวลาของอาจารย์ท่านเดี๋ยวท่านมาแล้วจะผิดเวลาเดี๋ยวจะหาขอรับชันเอาไว้เจอต่อไปคงพอเข้าใจพอประมาณนะเอาจะกราบเลยเอาก็กราบก็ได้รับพรก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญคิดหวังถึงใดเป็นไปด้วยทอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สมหวังในจิตที่ตั้งปรารถนาจงทุกประการขอเป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนได้แก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้มีดวงใจธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรน้ำเด็ดชาตินี้นะ